ลับมาพบกับ By Voyage นะคะตอนนี้เฟิร์นอยู่ที่ลอนดอนลอนดอนนะแต่ว่าเป็นคนอะไรคนไทย อะไรแบบนี้สิ้นปีมีแพลนที่จะพานักร้องมาเล่นที่ลอนดอนใช่ไหม ฉันขอซื้อผู้หญิงคนนี้ได้ไหมฉันมีเช็คฉันจะเขียนให้เธอเลย1ล้านสวยไม่รู้เลยว่าจริงๆเขาเป็นนักร้องกระเป๋า คิดถึงลอนดอนมากเพราะว่าตอนนั้นมาก็คือเฮิร์ตร้องไห้ไม่เอนจอยไม่สนุกเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราได้กลับมาเที่ยวแล้วแล้วก็น่าจะไม่เฮิร์ตแล้วเพราะตอนนี้เรามีคุณแฟนมาด้วยคุณแฟนเราพัก B&B ใช่ป่ะเดี๋ยวพาดูห้องเลยแล้วกันนะคะคือแบบจะบอกว่าคือมันดีมากๆเลยนะแต่ว่ากระเป๋าเราอะมีแบบใบใหญ่ๆทั้งหมดก็ประมาณ 40-50 กิโลนะรวมกันคือแบบนี่คือบันไดที่เราเดินยกกระเป๋าขึ้นมานะอาจจะคิดว่าหมดแล้วหมดแค่นี้ไม่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกนะคะแล้วก็เดินวนลงไปอีกรอบหนึ่งมาดูห้องพักเฟิร์นว่าถือว่าแบบดีเลยอะโซนแรกห้องแรกเนี่ยก็จะเป็น living room นะคะก็คือนี่ living room แล้วก็ข้างบนเป็นแบบเป็นหลังคาใสๆก็จะแบบมีแดดส่องลงมาที่ห้องนี้ตลอดเลยนะคะก็มานั่งเล่นดูทีวีกินข้าวตรงนี้ได้แล้วก็มีครัวด้วยนะแล้วพามาดูห้องนอนห้องนอนเนี่ยจริงๆคือไม่มีอะไรมากห้องนอนก็ประมาณนี้สมมุติห้องน้ำน่ารักที่รักขึ้นมาดูห้องน้ำด้วยกันปะดูดิแต่แบบทุกอย่างคือการเดินขึ้นนะเธอและนี่คือห้องน้ำแล้วก็มีดอกไม้ด้วยค่ะโหยเดินนอนลงไปก็ไม่พอจริงแต่อ่างเล็กถ้าเป็นห้องแบบชั้นบนแบบนี้แสงสว่างเยอะเลยใช่ก็คือชื่อห้องเนี้ยใน Airbnb เขียนว่า Sunny Flat ก็คือจริง Sunny จริงโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวกันนะคะวันนี้เฟิร์นไม่รู้เลยว่าจะต้องไปไหนบ้างเพราะว่าจะให้พี่บอมพาเที่ยวจะบอกว่าพี่บอมเนี่ยเหมือนเป็นนักเรียนอังกฤษเมื่อแบบ10ปีที่แล้วนะคะ ก็คือแก่มาก ทริปนี้เหมือนแบบพี่บอมมาเพื่อที่จะมาสำรวจนะคะเพราะว่าสิ้นปีมีแพลนที่จะพานักร้องมาเล่นที่ลอนดอน ใช่ไหมจริงๆแล้วเหมือนแบบพรุ่งนี้ Flash เล่นคอนเสิร์ตที่ลอนดอนนะเราก็เลยมาแบบดูงานนิดนึงว่าแบบเขาจัดที่ไหนยังไงเวนูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้จัดบ้างแล้วจะพาใครมาสิ้นปีบอกได้ปะเนี่ยให้บอกไม่บอกงั้นสิ้นปีพาเขามาอีกทีนะเดี๋ยวสิ้นปีพาไปเฟิร์นมานี่แหละเฟิร์นจะมาร้องเพลงที่อังกฤษพอดีเหรอมาดูกันนะคะว่านักร้องคนไหนที่จะมาอังกฤษสิ้นปีนี้ไปกินข้าวก่อนได้ไหมเฟิร์นหิวแล้วอ่ะได้ๆงั้นเดี๋ยวพาไปกินกินจำดีไหมทำไมเรามาลอนดอนต้องกินติ่มซำวะ อ่ะปาไปกินติ่มซำก็ไปกินติ่มซำป่ะความว้าวของลอนดอนก็คือโพสต์โค้ดเนี่ยสามารถบอกที่ตั้งของบ้านทุกหลังได้เลยที่เราจะไปเนี่ยคือเรารู้แค่โพสต์โค้ดก็พอพอกดเนี่ยมันก็จะรู้ที่เลยว่าไปที่ไหนปึ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยงั้นทุกบ้านทุกหลังอ่ะก็จะมีโพสต์โค้ดเนี้ยชัดเจนมากคือสามารถบอกที่จัดบ้านได้โดยโพสต์โค้ดได้เลยเรามากินที่แถวชัยนาทาวเราก็เลยจอดรถนะคะมันจะมีอาคารจอดรถอยู่นะซึ่งแบบพอจอดเสร็จแล้วเนี่ยรับบัตรก่อนแล้วก็พอเราจอดเสร็จก็จะมีเครื่องแบบนี้จ่ายเงินแล้วก็เอารถแล้วก็ค่อยออกค่าจอดรถแพงไหมคะชั่วโมง9ปอนด์9ปอนด์ก็ประมาณ400จอดรถชั่วโมงละ400เห็นธงก็คือรู้เลยนะว่าที่ไหนก็คือชัยนาทาวนะคะต้องบอกว่าเป็นธรรมดาที่เราจะต้องมากินอาหารจีนถ้ามาลอนดอนเพราะฉะนั้นร้านแรกที่เราจะมาคืออะไรคะร้านนี้เป็นร้านประจำที่สมัยเรียนก็กินร้านนี้ให้อยู่มานานมากแล้วก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็คือลิโดนะคะน่ากินหลายอย่างเลยอ่ะหิวแล้วสำหรับของกินเนี่ยเฟิร์นรวบรวมไว้ใน EP 1แล้วนะคะถ้าใครชอบดูเฟิร์นกินก็ตามกลับไปดูได้ค่ะส่วน EP นี้จะขอข้ามของกินไปก่อนเพราะว่าไม่อยากให้มันซ้ำเอาเป็นว่ามาดูอะไรใหม่ๆกันบ้างนะคะ
ที่ใต้ดินนะคะก็จะมีที่ซื้อออยสเตอร์การ์ดแบบนี้เราก็มาซื้อออยสเตอร์การ์ดนะคะเพราะเวลาเดินทางเนี่ยเราจะต้องใช้ทุกครั้งนะคะได้แล้วออยสเตอร์การ์ดนะคะก็พร้อมเดินทางแล้วไปกันตอนนี้กินเสร็จแล้วเราจะมาเที่ยวกันต่อนะคะที่แรกพาไปไหนมหาลัยที่พี่เรียนนะครับแล้วเรียนที่ไหนเราอะอัสสัมชัญไม่ใช่เรียนที่ University of Westminster ครับลอนดอนนะครับนี่มันเด็กลอนดอนเนอร์เว้ยลอนดอนเนอร์รู้เลยว่าเธอน่ะเป็นคนเหนือแต่ถ้าลอนดอนเดอร์เธอเป็นคนอะไรถ้าเป็นอีสานหรือปะลอนดอนนะแต่ว่าเป็นคนอะไรคนไทอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้สาขาที่เรียนก็คืออยู่ตรงเดินมาจากแยก Oxford Circus ประมาณนาทีเดียวนะครับก็คือตรงนี้นี่ตึกนี้ทำมาเรียนอะไรตอนนั้นเรียน Music Business Management นะคะเป็นปริญญาโทจ้าแต่ความน่าสนใจคือแบบมหาลัยที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่ไทยนะทุกคนที่จะแบบมีรั้วลอดขอบชิดต้องเดินเข้าไปเจอสนามเจอแบบตึกหลายๆตึกเรียงกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยเดี๋ยวพาไปดูว่ามหาลัยที่นี่เป็นยังไงมันก็จะมีแต่มันอยู่ต่างจังหวัดไปเลยแบบ Oxford Cambridge อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบใหญ่ๆนะแล้วแคมปัสอะไรเงี้ยแต่ว่ามหาลัยในลอนดอนเนี่ยมันก็จะเป็นตึกที่อยู่เรียนไปกับรอบๆเลยก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยคือมันเหมือนจะเล็กใช่ป่ะแต่จริงๆอ่ะมันคือทั้งบล็อกเลยอ่ะจริงๆแล้วมีหลายๆตึกหลายๆแคมปัสอยู่ข้างในเนี้ยตึกเนี้ยก็คือตึกหลักของมหาลัยซึ่งก็จะจริงๆแล้วกินพื้นที่ทั้งบล็อกเลยแหละบล็อกสแควร์สี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี้ยคือมหาลัยหมดเลยแต่ว่าอ่ะชั้นล่างของแต่ละจุดมันก็อาจจะมีให้แบบที่อื่นเช่าเปิดร้านกาแฟเปิดอะไรใดๆแต่จริงๆตึกเนี้ยเป็นแบบมหาลัยหมดเลยนะคะมันมีอีกหลายๆตึกกระจายอยู่รอบๆนี้จะบอกว่าตอนนี้นะคะที่อังกฤษเนี่ยคือแบบไม่ใส่แมสกันแล้วน่าจะมีประมาณแค่ 1% จากแบบคนทั้งหมดที่เฟิร์นเจอที่ยังใส่แมสอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะใส่ตอนอยู่ในทูบอ่ะก็จะเห็นคนใส่บ้างแต่ว่าเวลาออกมาข้างนอกอ่ะเราก็จะแทบไม่เห็นใครใส่แมสกันแล้วนะคะคือมันแบบเหมือนกับไปใช้ชีวิตโลกก่อนโควิดแบบจริงๆอ่ะคือมันแบบนี่คือชีวิตที่ฉันคิดถึงมากเหลืองตรงทางม้าลายก็กลางคืนเปิดไฟไงเป็นเหมือนแบบไฟถนนเหมือนบ้านเราก็จะมีไฟกินรีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นไฟเหลืองคือเขาได้ไอเดียมาจากบ้านเราใช่แต่บ้านเราหรูกว่าเพราะว่าแบบเป็นกินรีใช่อันนี้สู้ไม่ได้เลยเป็นสีเหลืองมาไฟธรรมดาเห็นป่ะทางม้าลายที่มีเสาสีเหลืองเนี่ยบอกว่ารถทุกคันต้องหยุดให้คนเดินเท่านั้นก็เหมือนไฟเหลืองไฟแดงอะนะคล้ายๆไฟเหลืองไฟแดงแต่ว่าไม่ต้องมีไฟเงี้ยคืออันเนี้ยทางม้าลายเนี้ยที่มีเสาสีเหลืองอะแปลว่าคนเดินข้ามมาใหญ่ที่สุดคือรถทุกทีต้องหยุดอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนเดินปุ๊บยังไงรถก็ต้องหยุดอะนะใช่ฮะเฮ้ยจริงเลยอะพอคนปั๊บรถต้องหยุดซึ่งเป็นที่น่ากลัวของรถมากว่าขับรถที่นี่ต้องระวังเสาพวกนี้กินกาแฟแล้วนะเฟิร์นก็เลยจะมาสัมภาษณ์พี่บอมนะคะว่าชีวิตเขาเนี่ยเป็นยังไงมายังไงเขาเป็นใครบอกเลยว่าประวัติเขาเฮ้ยน่าสนใจนะเว้ยอ่ะบอกก่อนเลยว่าตอนนี้พี่บอมเป็นผู้บริหารอยู่ที่ Music Move นะคะเป็นค่ายเพลงค่ายดังค่ายหนึ่งนะคะภายใต้ Music Move เนี่ยก็มีล็อก Music มี Record หน้าตาเลิกลากมากเลยใช่ไหมเพราะจำไม่ได้มีอะไรอีกนะถ้าพูดไม่ถูกนะแล้วก็มี Music Moveที่เป็นค่ายย่อยด้วยประมาณนั้นนะคะศิลปินมีเยอะมากมีคุณอิงวรันธรที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีมีซีซั่น5ซีลพี่เจ็ดเซตเตอร์พี่ทีเจ็ดเซตเตอร์ตาลอยมากพี่บูลิน ETC เอ้ามีอูลิน ETC คนเดียวกันมีบูลินกับ ETC โอ้คนละคนเอิร์ธพัทรวีแล้วก็ล่าสุดก็จะมีน้อยเนี่ยน้องเอาหัวใจมาวงน้องเบลน้องเวลด้วยนะคะเอาหัวใจมาวงไ
คือแบบว่าปากกับสมองมันไปไม่ทันกันอ่ะเออนั่นแหละก็กว่าที่เขาจะมาเป็นผู้บริหารในวันนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงมาอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอ่ะไหนเล่าซีว่าเธอเป็นยังไงมายังไงเธอเรียนจบอะไรมาอยู่ไทยจบจุฬาเรียนวิศวะแบบจบมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิศวะเลยนะเออไม่จบไม่เกี่ยวอะไรกับวิศวะเลยจบไม่ใช่ไม่จบจบสายไหนสายไหนเกี่ยวกับการจัดการระบบซิสเต็มโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเธอรู้เรื่องอะไรบ้างพวกเนี้ยรู้ดิจบมาได้ก็รู้เฮ้ยจริงปะเนี่ยเธอมีความรู้ขนาดนั้นเลยเหรอจบมาก็ไปอยู่ที่แกรมมี่ครับมอมมิวสิกอ้าวแล้วเดี๋ยวนะแล้วมาวงการเพลงได้ไงเธอทำวิศวะมันเกี่ยวอะไรตอนเรียนจุฬาอยู่ซีอูแบร์เล่นดนตรีมาก่อนอย่างนี้พอเรียนจบก็เลยสานฝันว่าแบบเออไปแบบอยากทำงานด้านเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปอยู่มอมมิวสิกมอมมิวสิกอยู่แกรมมี่ทำอะไรซาวด์เอนจิเนียร์เสียงอยู่ห้องอัดเสียงอ๋อคนที่มันจะมีอยู่กับหน้าแผงใหญ่ๆใช่ไหมประมาณนั้นแหละอยู่กับนักดนตรีอัดเสียงโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูนะฉันอะมีแฟนเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เขาอัดเสียงให้นักร้องมาเยอะทำเสียงทำเพลงให้นักร้องมาเยอะเฟิร์นคบกับพี่บอมมา2ปีนะคะเฟิร์นบอกพี่บอมทำเพลงให้เฟิร์นหน่อยจนถึงตอนเนี้ยจะแต่งงานอยู่แล้วยังไม่เคยมีเพลงสักเพลงเลยยังไม่เคยมีเพลงสักเพลงเลยแล้วยังไงต่อตอนนั้นก็ทำงานกับพี่ป้อมอัศนีอัศนีวสันอย่างเงี้ยแบ็คเฮดวงซีลเข้าไปก็วงซีลกำลังแบบกันเซียวเลยกำลังแบบวัยรุ่นเลยตอนนี้ก็วัยรุ่นเธออย่าไปพูดวัยรุ่นระยะสุดท้ายแล้วแล้วที่แบบรุ่นใหญ่สุดที่เธอเคยทำก็คือใหญ่สุดก็คือพี่เบิร์ดแหละเคยได้อัดเสียงกับพี่เบิร์ดมีเสียงพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงว่าที่คู่แต่งงานสารใช้เล่นเห็นอย่างเงี้ยเขาใช้เล่น อีพาร์ตต่อไปว่าแล้วจากที่เป็นซาวด์อินจิเนียร์นะคะมาทำอะไรต่อที่ลอนดอนอันเนี้ยเดี๋ยวเล่าต่องั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นต่อแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อนะตอนนี้เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นอ่ะสวยมากนางแบบว่าปื้มกำลังปื้มมีฝรั่งเดินผ่านมาแล้วก็มาชมว่าแบบคนนี้ใครสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือเขาชมเราแบบจริงจังมากเขาชมว่าแบบขอถ่ายรูปสวยมากแบบขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็บอกที่สำคัญนะคือบอกว่าฉันขอซื้อผู้หญิงคนนี้ได้ไหมฉันมีเช็คฉันจะเขียนให้เธอเลย1ล้านสวยไม่รู้เลยว่าจริงๆเขาเป็นนักล้วงกระเป๋าไม่หายหรือเปล่าวะถือดิไม่น่ามีอะไรหายนะเช็คดิไม่นะเนี่ยอยู่ครบเลยพาสปอร์ตเงินเดี๋ยวก็จะไปรู้ทีหลังแหละว่ามันพอมันหายแล้วมันก็หายไปแล้วเฮ้ยทุกอย่างอยู่ครบแปลว่าเราสวยจริงๆแปลว่าเขาชมจริงๆนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่ชมเพื่อขโมยกระเป๋าคืนนี้นอนไม่หลับแน่นอนเนี่ยคนชมก็สวยลอยแล้วลอยแล้วเฮ้ยนี่ค่ะบ้านนายกมีรั้วรอบขอบชิดเลยไอ้นายกอังกฤษชื่ออะไรบอริสจอห์นสันหลังจากที่เราถ่ายคลิปนี้และยังไม่ทันลงเลยนะคะมันก็มีข่าวว่าบอริสลาออกแล้วนะคะก็ตามข่าวนี้เลยลองไปหาสาเหตุที่ออกได้นะคะแต่ว่านายกบางประเทศเนี่ยสิคะเมื่อไหร่จะออกหรอก็คือทุก4ปีเขาก็จะเปลี่ยนน่ะเหรอใช่ไม่เหมือนนายกประเทศสักประเทศนึงอ่ะที่แบบอยู่นานมากบ้านประจำตำแหน่งเปลี่ยนทุก4ปีไม่เหมือนประเทศที่ไม่อันนั้นแบบความนิยมสูงไงก็อยู่ยาวๆไปเรื่อยๆหลายๆปีอยู่ไปเลยเพราะว่าคนน่ะอยากให้เขาอยู่นานๆอยากให้เขาอยู่นานๆก็ได้รับความนิยมแหละผลงานดีนะผลงานดีใช่จะได้บอกให้ดีเป็นอย่างเดียวตอนนี้เราสองคนมาถึงบิ๊กเบนแล้วนะคะเฟิร์นดีใจมากๆเลยอ่ะที่แบบได้มาเห็นบิ๊กเบนสักทีที่ดูดิเขามา3ปีเขาไม่เคยเห็นบิ๊กเบนเลยอ่ะแล้วมันก็สวยมากนี่เราจริงๆเรานั่งมองบิ๊กเบนกันอยู่ประมาณแบบว่า 15-20 นาทีแล้วก็คือยังเหมือนถูกสะกดอยู่เลยอ่ะยังแบบยังหยุดมองไม่ได้อ่ะสวยมากอ่ะทุกคนแต่ตอนนี้คือเรานั่งรอให้อากาศมันหายร้อนกันอยู่ใช่ปะI'm not afraid to be alone.
ี่บอมพาไปชิลมาพี่บอมมอมเมามึนเมาเฟิร์นเมื่อกี้คือที่ไหนนะคะมันเป็นเรือเนาะเหมือนจะชื่อ Tatcher Shell Castle ที่อยู่แบบตรงข้ามลอนดอนไอนะแล้วแบบวิวดีมากอ๋อมันอันนี้คือเรียกว่าผับหรอใช่เป็นผับบนเรือก็คือเราแบบกินเบียร์บนเรือใช่ป่ะแล้วก็แบบพิซซ่าชิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมองวิวก็คือวิวลอนดอนไอแล้วมองอีกด้านก็คือจะเห็นบิ๊กเบนด้วยเหมือนกันใช่ดีมากคือสำหรับพี่คือเป็นแบบที่ที่ชิลสุดในลอนดอนแล้วตอนเนี้ยกลับมาถึงที่พักแล้วนะคะจะมาให้ดูวันนี้ค่ะว่าเฟิร์นซื้อซิมการ์ดมานะคะมันคุ้มมากๆเพราะว่ามันได้ 15GB แล้วก็ทั้งหมดอ่ะ £10เองนะคะแล้วก็มันมีบวก endless social media ก็คือมี Facebook WhatsApp Snapchat Twitter IG แล้วก็ Messenger นะคะ social media เนี่ยมันคือ endless คือมันแบบมันใช้ได้เรื่อยๆเลยอ่ะซึ่งจะไม่นับกับใน 15GB นี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นทั้งหมดนี้นะคะซึ่งมันอยู่แค่£10อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะประมาณแค่$400เท่านั้นคือแบบถูกมากอะทุกคนคือถ้าสมมติว่าใครแบบมาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้รีบที่จะต้องใช้ตั้งแต่แบบลงเครื่องปุ๊บเปิดเลยอะไรเงี้ยเฟิร์นว่าก็ลองมาซื้อที่นี่ก็ได้คือมันแบบมันเฟิร์นว่ามันคุ้มมากมากสแกน QR code นะคะตรงนี้แล้วก็มันจะพาเข้าหน้าเว็บแล้วก็ให้กรอกเลขซิมนะคะตอนที่มันตัดเงินเนี่ยมันตัดบัตรเครดิตต่อให้ใส่เครดิตหรือเดบิตเนี่ยตอนที่มันขอ OTP อ่ะมันก็จะส่งไปที่ซิมที่แบบเฟิร์นเอามาที่นี่แล้วไม่ได้เปิดโรมมิ่งไว้เพราะฉะนั้นเลขมันก็จะไม่ขึ้นอ่ะเฟิร์นก็ต้องโทรไปขอคนที่ไทยเนาะให้แบบทำให้อะไรเงี้ยขอให้เขาตัดบัตรของเขาให้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ทำได้แล้วนะคะเย้วันดีๆแบบนี้เราจะไปไหนได้นะคะถ้าไม่ใช่มา Hyde Park again นะคะไม่มีอะไรทำนะคะก็เลยมาพักเพราะว่าอากาศมันดีมากๆจริงๆนะคะดีแค่ไหนก็คือดีแบบแดดออกและฝนตกไปพร้อมๆกันเลยเฟิร์นงงมากว่ายังไงจะแดดออกหรือจะฝนตกอร่อยขนาดไหนครับอร่อยนะร้อนนมอ่ะโอเคที่เหลือพี่ผมขอกินอ่ะอยากกินไอติมพี่บอมเล่าค้างไว้เมื่อวานอยู่ดีๆมาเรียนต่อทำไมเห็นว่าเราอิ่มตัวในแบบฝั่งโปรดักชันแล้วอะไรเงี้ยได้อัดเสียงแบบศิลปินที่เราแบบชื่นชอบแล้วได้จนรู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาแบบหาความรู้ต่อในสายที่เราชอบนั่นแหละ Music Business Management เป็นแบบปริญญาโทที่ลอนดอนเนี่ยครับต้องปรับตัวเยอะไหมจริงๆเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษหรือเปล่าคือแบบก็เขาจะช็อกอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าคือในคลาสก็คือแบบเด็กเรียนแค่แบบ30คนอะไรเงี้ยพอมาถึงอ่ะเราก็อังกฤษเราก็ประมาณนึงอะไรแบบพอพูดได้ฟังรู้เรื่องอะไรเงี้ยพอมาต้องอยู่กับเพื่อนที่เป็นแบบยุโรปจริงๆอาจารย์อะไรเงี้ยเราไปเจอสำเนียงแบบแมนเชสเตอร์เงี้ยโอ้โหไม่ต้องคิดเลยจ้าไม่รู้เรื่องแล้วทำยังไงอ่ะคือมีไหมแบบเรียนไม่รู้เรื่องพูดเลยว่าก็มีนะก็มีสองชั่วโมงกว่าคือแบบฟังรู้เรื่องเลยแล้วทำยังไงอ่ะแต่ส่วนใหญ่มันคือเรียนโทมันคือทุกคนแชร์นะมันก็เหมือนแบบได้ฟังเพื่อนอะไรเงี้ยพออาจารย์หยุดพูดฟังเพื่อนก็ดีขึ้นออกไปผับไปนั่งคุยกันเหมือนแบบด้วยความช็อกเขาจะช็อกถ้าเราแบบถ้าเราหนีมันอะถ้าเราไม่ออกไปกับสังคมอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบเครียดอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันเป็นการสื่อสารอะสื่อสารเข้าใจไหมมากกว่าถ้าสมมติเราคุยกันแล้วแบบจับใจความได้เราตอบเขาได้ว่าเราใครเราพูดเรื่องอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็โอเคแล้วอะที่เราอยากมาเรียนจริงคือเราอยากมาเรียนรู้แบบมิวสิกอินดัสทรีของแบบยุโรปของอังกฤษว่าเฮ้ยเขาคิดกันยังไงด้วยความที่เป็นคลาสเล็กนะมิวสิกบิสเนส30คนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะลากไปนั่งคุยในผับอะไรอุ๊ยจริงเหรอคลาสบ่ายอย่างเงี้ยก็นั่งกินเบียร์กันนั่งคุยกันแล้วก็ได้อะไรค่อนข้างเยอะตอนเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเรียนจบไปก็กลับไปเริ่มงานที่ตอนนั้นสายภาพดนตรีพอดีพี่ป้อมอัศนีเจ้านายเก่าชวนไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยไปสตาร์ทงานฝั่งแบบมาร์เก็ตติ้งตอนนั้นเป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ที่สาขาดนตรีเนาะแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆแบบค่อยๆเรียนรู้งานค่อยโตขึ้นมาเลยก็เอาสิ่งที่เราเรียนกลับไปปรับใช้แหละจริงๆมันคนละเรื่องเลยนะคนละวิธีทำไมอะถ้าอย่างนั้นให้เรารู้ไงเปิดโลกให้เรารู้เรารู้ว่าที่นี่เขาเป็นยังไงอินดัสทรีจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็ปรับใช้ในความเป็นแบบ
บริบทของประเทศไทยอะไรเงี้ยถ้าเฟิร์นอยากมาเรียนทูบ้างพี่จะให้เฟิร์นมาเรียนไหมห่างกันปีนึงอ่ะก็มาด้วยจริงเหรอน่ารักน่ารักมาได้มาได้อยากเรียนอะไรอ่ะเออเอาจริงๆก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าอยากเรียนอะไรแต่อยากมานะจริงๆคือแบบเหมือนแบบรู้สึกเสียดายชีวิตที่ผ่านมาที่ตอนเด็กไม่เคยมาเรียนเมืองนอกอ่ะแล้วมันทำให้เฟิร์นมีความไทยๆความแบบขี้กลัวขี้เกรงใจรู้สึกกลัวว่าจะดูโง่พี่สังเกตว่าเฟิร์นยังแบบไม่ค่อยกล้าที่จะแบบเดินไปเดินเข้าไปหาฝรั่งอะไรเงี้ยจะสั่งอาหารจะสั่งกาแฟอะไรเงี้ยจริงๆวันๆนึงสมมุติว่าในคนอังกฤษเนี่ยเจอคนหลายชาติหลายภาษามากเลยเขาแทบจะชินแล้วว่าถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องเขาก็จะแบบตอบแบบนี้เพื่อให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการแค่เข้าใจแหละว่าเราต้องการอะไรโอเคเดี๋ยวเราชิวๆกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกินข้าวเย็นกันและอาหารเย็นของเราวันนี้ก็คือลูกเจี๊ยบหล่อเล่นค่ะทุกคนจะบอกว่า EP 2ของเราก็จะขอจบลงตรงนี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าเราจะพาเที่ยวคอตสเวิลด์กันค่ะจะไปไหนยังไงบ้างก็รอติดตามนะคะส่วนวันนี้ขอจบ EP 2กันด้วยบรรยากาศในไฮพาร์คตอนเย็นแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เฟิร์นด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย